สูส่กับคุณก้ณกิติชยัยเพรโรชยยากุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับวันนี้พี่วีส่งเสียงมาเบรกที่3นะครับสถานการณ์ในต่างประเทศพอดีชาวนิติดภารกิจเล็กน้อยนะค่ะนนะขณะที่ความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะ่าสนใจมีความเคลื่อนไหวพักการเมืองหลายพักนะครับคึกคักกันเลยทีเดียวท่านนายกเนี่ยไปร้อยเอ็ดกับทางคอรมอบางส่วนแล้วก็ทางพักเพื่อไทยหุ่นอุ้งอิงไปด้วยค่ะ ก่อนไปเนี่ยไปดอนเมืองกองบินหกให้สัมภาษณ์เรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตค่ะกฤษฎีิกาทําหนังสือตอบกลับมาแล้วค่ะซึ่งเมื่อวานนี้มีสํานักเดียวที่ได้ข้อมูลแหล่งข่าวคือสํานักข่าวอิสาราลงรายละเอียดว่ากฤษฎิกาตอบกลับมาว่าอะไรเห็นผู้สื่อข่าวอีกช่องนึงก็ได้มานะแล้วเขาส่งมาให้<อ>ส่วนใหญ่คือถ้าเป็นหนังสือพิมพ์เป็นเว็บไซต์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าอ้างถึงอิสาราหมดเลยเ,เพราะเป็นเจ้าเดียวที่ลงอ๋อเหรอคือเป็นความเห็นเป็นเป็นความเห็นมาว่าอะไรยังไงเออโดยสรุปก็คือ ไม่ได้บอกว่าทําได้หรือทาไม่ได้ใช้คํานี้คุณก็กฤษฎีกาส่งมาตั้งแต่คืนวันที่หกใช่ไม่ได้มีข้อห้ามมีแต่ข้อเสนอแนะใช้คํานี้ค่ะแล้วเดี๋ยวขอเวลาสักสองวันนะคะให้คุยกันก่อนแล้วก็จะเอาเข้าคอรมอวันที่9ก็คือวันพรุ่งนี้ครับนอกจากนี้ไปร้อยเอ็ดไปทําอะไรค่ะเขาใช้คขาไปคิกอ off โครงการ30บาทรักษาทุกที่ใช่ซึ่งหลายคนก็งงว่าเฮ้ยมันมีแบบหลายปีแล้วนะ เขาเป็นป็นอย่างนี้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวคุณสามารถรีเฟอร์ต่อได้เลยกรณีที่คุณเจอแล้วเป็นโรคหรือฉุกเฉินใดๆไม่ต้องมีใบส่งตัวอ่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณเจอเป็นมะเร็งนั่นนนี่คุณสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวใบเนี้ยส่งต่อคุณไปรักษาต่อได้เลยแล้วมันต่างกันเดิมยังไงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยเพราะหลายคนบอกว่าโครงการ30บาทรักษาทุกที่เนี่ยเริ่มมา สองสามปีก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีพัฒนาการต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนการรักษาโรคเจ็บป่วยเล็กน้อยอที่สถานีอนามัยใกล้บ้านการรับยาที่ต้องรับเป็นประจำเนี่ยที่ร้านขายยาใกล้บ้านเป็นต้นรวมไปถึงเรื่องของการรักษามะเรง็งอันนี้ก็เป็นโครงการเสียหนูตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วสมัยที่เปนรนรัติสารสุขที่ให้ไปรักษามะเร็งได้ทุกที่ใกล้บ้านเหมือนกันใช่ใชฟอกตรงฟอกไตน่นนั่นนี่หลายคนก็เลยงงว่าเอ้าเคลมอีกแล้วเหรอ ไม่รู้ก <g ül> ็ <c oughs> เลยไม่แน่ใจในรายละเอียดไม่รู้เลยคุณก้อคุณผู้ชมคิดอย่างไรส่งความเห็นเข้ามาได้ในเพจดิสวนะครับอน,นอกจากฝั่งเพื่อไทยเรื่องที่ไปลงร้อยเอ็ดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีสอสของพรรคละออก3คน เพราะเป็นรัฐมนตรีนะมีคุณประเสริฐจันทรารดวงทองอันนีด้ดีเอสคุณสุริยะรัมติคมาาคมาแล้วก็คุณสมศักดิก์รองนายกพูดถึงคุณสุริยะเนี่ยช่วงนี้เรื่องขมนาคมงานเข้าต่อเนื่องถูกต้องสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นประเด็นเรื่องรถไฟฟ้าสองสายโมโนเรลทั้งคู่ <c oughs> น้องนมเย็นกับน้องเก๊กควยอยากฟังเบื้องลึกเบื้องหลังว่าทําไมมโนเรลค่อนข้างสุ่มเสี่ยงมีปัญหายอย่างไรย้อนไปฟังรายการคุณสุธีเมื่อวันศุกร์จัดหนักมากใช่หนักมากจนแบบโหส่วนวันศ ค่ะคุณโดนด้วยไหมคุณโดนเอฟเฟกต์ไหมเรื่องไหถนนที่การนาพิเศษผมไม่ได้ผ่านไปเส้นแถวนั้นไงขออนุญาตนะคะนรกมากน้องเราเนี่ยที่กลับบ้านบ้านก็อยู่แถวบางแคงคือเป็นเส้นการจนาจะมาตัดกับพระรามสองช่วงใกล้ถึงต่างระดับพระรามสองถูกค่ะหน้าปั๊มน้ํามันฟัตโก้ค่ะถนนยุดเลยถนนฟุตตัวค่ะถนนยุบตัวหรือสุดตัวค่ะ คุณผู้ชมตั้งแต่วันศุกร์ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องยาวเพราะว่ามันเป็นถนนเส้นยาวแล้วมันจะมาเส้นบางแคพอบางแคปุ๊บมันก็คือเส้นการจนาพิเศษที่มันจะตรงมาแถวบ้านที่ฉันไปราชพฤกษ์ก็ได้ไปเกลละประพฤกษ์ก็ได้การจนาพิเศษเป็นวงแหวนรอบใหญ่ของกรุงเทพมหานครก็ปรากฏว่ามันส่งผลกระทบตั้งแต่วันศุกร์ต่อเนื่องกันไปจนถึงวันเสาร์คุณโกเมื่อวานตอนเย็นเพิ่งเปิดการจราจร เ,เขาเปิดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งของวันเสราร<ะ>์ทุ่มหนึ่งของวันเสราร์คุณโก้ข่าวบอกเมื่อวานนะเดี๋ยวผมเช็กก่อนอันนั้นถนนสายเอเชียอ่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเ,เยวมื่อวานฉนันอ่านข่าวอยู่นี่ทุ่มหนึ่งสาเหตุน่ารักมากเขาก่อสร้างอุโมงคุณโก้ครับไปสร้างยังไงก็ไม่ทราบได้แทนที่มันจะเป็นดินเหนียวปรากฏว่ามีดินทรายผสมเข้ามาจ้าซุดเลยจ้า ชิ้นส่วนมีทั้งหมด5ส่วนด้วยกันเราก็ไม่รู้ระบบโครงสร้างยังไงแต่ส่วนหนึ่งมันมีดินทรายผสมอยู่คืออธิบายอย่างนี้อันนี้กปนออกมาขอโทษว่าเป็นความสับเพ่าของเจ้าหน้าที่ปกติขุดอุโมงค์มันจะต้องตรวจชั้นดินลงไปว่ามีลักษณะรูปพันธุ์สันฐานยังไงจุดอื่นเจอว่าเป็นดินเหนียวก็เลยเหมารวมเอาไปเองว่ามันเป็นดินเหนียวทั้งหมดแต่ตรงนี้มันเป็นดินทรายพอเป็นดินทรายขุดอุโมง์เข้าไปทรายมันไหล แล้วมันเป็นมันเป็นอุโมงค์ที่อยู่ระดับความลึก30เมตรคือลงไปเท่ากับตึกส0ชั้นมันลึกมากเนี่ยเพราะฉะนั้นกว่าที่มันจะไหลจนข้างบนข้างบนมันค่อยๆยพังลงมาเนี่ยมันกินเวลาก็เลยต้องตอนนี้คือเขาใช้วิธีซ่อมแซมชั่วคราวน่ารักมากคือชั่วคราวหมายถึงเอายางมาตอยเปรียราดบนพื้นถนนคุณผู้ชมแต่ก็มีเครื่องตรวจวัดนะว่ามันจะฟุดอีกไหมคือเขาวัดแล้วว่ามันเหมือนมันสุดไปจนเต็มอุโมงค์ข้างใต้แล้วมันจะไม่สุดเพิ่มแล้วก็อัดอัดอัดแล้วก็ยังมาตอยปิดไปกน แต่กปนไม่ยอมบอกว่าไอเหตุสะเพ่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรหมายถึงว่าจริงๆเขาก็บอกกันมาแล้วล่ะเจ้าหน้าที่คนที่ตรวจนั่นแหละคิดเอาเองว่ามันเป็นดินเหนียวทั้งเส้นจะคิดเองได้ยังไงไได้กแล้ะความรับผิดชอบจะเป็นยังไงอานอกจากนี้ขอพายอย่างที่พี่พิมบอกเมื่อสักครู่เปิดตั้งแต่ห้าโมงครึ่งวันเสาร์แต่ว่าเส้นถนนสายเอเชียเจ็ดโมงเช้าเมื่อวานอะไรก็ไม่รู้ รถพ่วงบรรทุกค่ะ,ะต้องใช้เพ่าเป็นรถดับรถดับเนี่ยจะมีตัวไฮดรอลิกยกตัวกระบะข้างหลังยกขึ้นมาสูงๆเอาไว้เทนู่นเทนี่ได้นะคนขับอ้างว่าไม่รู้ว่าดับมันยกขึ้นมาแล้วขับผ่านสะพานลอยก็ชนเปรยียงเขาให้เกี่ยวสะพานลอยเลยจะ้ะร่วงลงมาทั้งก้อนเลยครับปกติเนี่ยเวลาเขาสร้างสะพานเราเขาจะขึ้นเสาสองฝั่งแล้วเขาก็เอาตัวที่เป็นคนข้ามมาวางตรงกลางมันก็เกี่ยวตรงกลางลงมาทั้งยวงเลยแล้วก็ขวางเอเชียขาขึ้นนครสวรรค์ตรงอ่างทองสี่เลน แล้วเขาปิดการจราจรตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าค่ะ<อ>มาใช้ได้อีกทีตอนบ่ายสองค่ะ,<อ>ะคนขับเขาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะคะก็คือขับรถประมาททาให้สูญเสียทรัพย์สินทางราชการค่ะค่าปรับประมาณสองพันถึงสี่พันบาทค่ะคุณก็ครับ<ล>ปร,ปร,ปร 4, ับสี่พันแต่ค่าเสียหายเนี่ยตัวเลขล่าสุดเมื่อเช้าน่าจะอยู่ที่สองล้านหรือมากกว่านั้นก็ต้องไปเรียกแพงให้ทางราชการไปเรียกแพงฟ้องเจ้าของรถถูกต้องความผิดคือรถคันนี้ไม่มีประกัน <c oughs> คนขับก็แบบแต่คนขับเขาตรวจอะไรแล้วก็ไม่ได้แบบเสพยา <c oughs> ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขา<ห>อ้างนะว่าเขาไม่รู้ว่าดัมมันยกขึ้นไปครับทางคุณสุริยะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้หลายเคสละลลาที่<ๆ>บอกว่าไม่รู้ว่าดัมยกดัมยกเดี๋ยวจะไปแก้ปัญหาคือปกติรถเทเลอร์เนี่ยดัมมันใช้ปุ่มกดเขาเลยจะไปติดบังคับให้ติดตั้งระบบล็อกแบตแมนนวลให้มันเป็นแบบเป็นก้านอะไรที่นองมากกว่าการกดปุ่มดยให้คนเป็นคนควบคุมว่างั้นเถอะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะติดตั้งเสียงเตือน <caracter> บังคับว่าต้องมีเหมือนเหมือนเวลาเราไม่คาดเข็มพันแล้วมันปิ๊ปปๆ๊ป๊ป๊ปอเออเพื่อจะป้องกันการอ้างว่าไม่รู้ว่าดำมันยกขึ้นไปอีกเพราะว่าเส้นนี้ก็เคยเกิดเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วไงจ้าไปดูเรื่องดีๆกันบ้างเมืม่อวานบิ๊กป้อมไปเมืองโบราณสีเทพแบบทางกรรมการหานพักจ้าให้สัมภาษณ์ค่อนข้างยาวบรรยากาศชื่นมื่นะก็บอกว่าเรื่องของการเมืองก็คุณพระชวัตรดูแลแต่ว่าตัวเองเนี่ยดูแลสอสอได้พักว่ากันไปคุณได้ฟังเสียงวะไม่ได้ฟังฮะฟังฟังฟังไดว เออไม่ได้ฟังทั้งหมดเมื่อวานที่ฉันฟังทั้งหมดเ่ยเฮ้ยไอช่วงที่เราคิดว่าจะเล่นๆกันนะค่วเมื่อวานจัดรายการกับคุณรณชาติไงเหมือนจะไม่ดูแต่จริงแล้วคือแบบโมโหอ่าลำคาญนะข่าววะไม่เชิงลำคาญนะข่าวก็ไม่ได้ถามอะไรที่มากไปกว่าสิ่งที่ควรจะถามก็ตัวเองเป็นหน้าภากอ่ะคุณโก้เหมือนจะโมโห ขนาดน้าหนักลงไป14กิโลแล้วนะที่โมโหมากคือเรื่องหนี้หนี้ที่ปปชเนี่ยชี้ออกมาคือก็ต้องรายงานที่สิทรั์สินใช่ป่ะคะปรากฏว่าลุงป้อมเนี่ยแกมีหนี้ที่ยังไม่ได้ชําระฉันสตันไปประมาณ5วิน้องโปรดิวเซอร์บอกมา700รค่ะพี่700ไม่ผิดค่ะตอนแรกนึกว่า700ยล้านเ0 0กว่าบาทนักข่าวก็ไปถามว่าลุงป้อมคะไอ้หนี้เนี่ยค่ะมันแค่700กว่าบาทเองทำไมแบบมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นหนี้อะไรยังไงคะเรื่องจ่ายค่าโทรศัพท์ ลุงป้าเพื่อนหรือป่าผมไม่ได้เปรัฐบาลไปถามรัฐบาลนู่นนะคะฮะลุงนี่มันเงินของลุงไงเป็นทรัพย์สินของลุงไงโมโหโมโหแต่ตอนนั้นเราก็แบบเหมือนโมโหหน่อยหน่อยลแต่สุดท้ายลุงป้อมก็บอกว่าก็ต้องไปถามคนทำบัญชีให้พระเจ้าตัวก็เหมือนจะไม่รู้ว่าว่านี่อะไรเหมือนกันมัน้อยมากอาจจะลืมจ่ายบินอะไรสักอย่างจ่ายช้าเอ็นดูเขาเนี่ยคนะประเด็นสําคัญก็คือว่ายังอยู่กับพักยังไม่ไปไหนไม่หวั่นไหวแล้วก็ที่สําคัญ ไอ้เรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีที่ยังว่างอยู่เนี่ยก็มีคนไปถามลุงป้อมก็แบบเดือดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยจะไปได้ยังไงไม่ได้ไปอยูไม่รู้นั่นนี่คุณธรรมนาตต้องออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายังคงเป็นโคต้าของไผ่็กอยู่ลุงป้อมแบบพร้อมจะดันเธอคุณไผ่ฤกค่คุณสมบัติไม่ผ่านเรื่องคดีใช่ไหมตกลงว่ามันเป็นคดีความที่ยังไม่สิ้นสุดหรือเป็นคดีความที่สิ้นสุดแล้วแล้วไม่มีผลต่อคุณสมบัติ เพราะถ้าเป็นคดีความที่สิ้นสุดแล้วแล้วมีผลต่คุณสมบัติเชือย,ยังไงก็เป็นไม่ได้ผมไม่แน่ใจเ,ออเรา,เราไม่มีความแน่ใจเลยนคะือถ้าถ้ามันเป็นคดีที่สิ้นสุดแล้วมไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนมันก็ไม่มีคุณสมบัติจะ ไปคล้ายกับคุณสิระเจนจากะกรณีเป็นสสถูกต้องค่ะแต่ตอนนั้นคุณศิระเนี่ยเข้าใจผิดว่ามีอ่าพรบร้างมนทินไปแล้วคำสั่งมั้งเป็นประกาศคอสชใช่ปะคะนึกว่าเอามาล้างความผิดที่ตัวเองเคยทำได้ท้ายที่สุดไม่ได้แต่กรณีคุณไผ่ลิกเนี่ยคือยังไม่ทันได้รับการแต่งตั้งเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าพอไปตรวจเจอแล้วแล้วกฤษฎกาังวลใช้คํานี้แล้วกันว่ากังวลก็เลยมันไม่ให้ขึ้นนั่นและต้นแปลว่า อันนี้ตีเอาเองนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าคดีอะไรด้วยแต่เราคาดเดากันเองว่าน่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับรถตอนนั้นที่มันมีข่าวอยู่แล้วก็อาจจะยังไม่ถึงที่สุดมั้งอาจจะต้องรอถึงที่สุดก่อนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่ถึงที่สุดมันก็ยังไม่ถือว่าขา่าวคนสมบัติไงแต่มันคงจะเป็นคําเตือนว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมอาจจะระคายเคืองอะไรหรือเปล่าเธออย่ามามใช้คําว่าเหมาะสมไม่มีไม่มีไม่มีไม่ากกันไปเออรัฐบาลที่แล้วว่ะคดีติดชะงักเยอะแยะไม่เห็นเนาะท้ายที่สุดก็คือแบบ อะนะครับเดี๋ยวไปไล่เรียงประเด็นทั้งหมดกันนะแต่ว่าก่อนอื่นพาไปดูภารกิจท่านนายกเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับคือทางฝั่งอันนี้เล่าส่วนฝังเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันสวทเขาเตรียมเปิดอภิปรายไม่ลงมติค่ะเรื่องรัฐบาล4เดือนไม่มีผลงานค่ะแต่ถ้าใครติดตามข่าวจะรู้ว่านายกเนี่ยทำงานเยอะมากนะแต่เป็นงานอีเวนต์อะจริงๆคือผมกำลังรู้สึกว่าแข่งกับคุณชาติชาติเหรอคะนายกเนี่ยเน้นคือให้ทีมงานให้รัฐมนตรีทำงานไป ตัวเองเนี่ยมีหน้าที่หลักคือเดินงานอีเวนต์สร้างภาพสร้างคะแนนเสียงจริงๆเซลแมนเนาพาไปดูหน่อยละกันเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้านะครับไปที่แท็กกะสยานฐาน2องกองบิน6ที่ดอนเมืองนะครับเตร,รียมจะเดินทางไปที่ร้อยเอ็ดก่อนตอนแรกเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่กระทรวงการคลัง,ลงส่งความเห็นส่งคําถามไปถามความเห็นจากกฤษฎีิกาเป็นเดือนแล้วล่ะว่านักข่าวถามว่าได้รับคําตอบแล้วหรือยังเพราะว่าได้ข่าวมาว่า ตอบกลับมาแล้วนะนายก็ยอมรับว่ากรษฎเดกาส่งความเห็นกลับมาตั้งแต่6มกราคมนะครับมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากนี้จะต้องฟังความเห็นอีกหลายฝ่ายและอีกสองวันข้างหน้าจะมีการถแถลงออกมาว่าขั้นตอนต่อไปจะทําอย่างไรเบื้องต้นไม่มีข้อติดขัดมีเพียงข้อเสนอแนะและขั้นตอนที่ต้องไปทําต่อถามย้ําขั้นตอนที่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนคุณเจธาบอกไม่ทราบเพราะเพิ่งได้รับความเห็นมาขอให้คณะทํางานศึกษาพูดคุยกันก่อนและคิดว่าคงไม่น่าทันการเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอ วันที่9มก,การาคมเขาใช้คาว่าไม่น่าทันนะ,ะแต่ถ้าถามว่าแล้วโครงการนี้ทันไหมเขาก็จะยืนยันคำเดิมว่าทันพฤษภานะครับเอาว่าไปในรายละเอียดเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีิกามีการส่งคำวินิจฉัยเรื่องของพรร,พรบกู้เงินนะครับแหล่งข่าวของสำนักข่าวอิสราอันนี้อิสราเอามาเผยแพร่แล้วหลายสำนักก็เอามารายงานต่อแล้วกใ็ให้เครดิตบอกว่าอิสราะแพร่บทความนะครับ อบอกว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางกฤษฎีกาส่งคำวินิจฉัยเรื่องนี้มาแล้วแรงข่าวบ,บอกแบบนี้ส่งเรื่องกลับไปให้กระทรวงการคลังแล้วตั้งแต่ปลายสัปดาห์โดยตีตราลับซึ่งคำวินิจฉัยของคณะการกฤษฎีกาดังกล่าวไม่ฟันธงว่าจะกู้เงินได้หรือไม่เพียงแต่อธิบายข้อกฎหมายต่างๆเท่านั้นและส่งเรื่องกลับไป ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวคงจะต้องรอดูอีกทีว่ารัฐบาลจะว่ายังไงนะครับขณะที่อิสาราลงเพิ่มเติมว่าทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีพานิชย์กล่าวระหว่างลงพื้นที่ที่จังหวัดเลยนะบอกว่าเราได้สัญญากับประชาชนไว้ว่าจะทาดิจิตเอรวอลเล็ตให้ท่านที่มีส่วนร่วมช่วยประเทศกระตุต้นเศรษฐกิจที่ดีกลับคืนมาให้มีงานทําเหมือนในอดีตนะครับย้ำได้ว่าเงินหมื่นบาทจ่ายแน่นอนรอกฤษศสกาให้ความเห็น,ให,หนให้ความเห็นเรียบร้อยจะดําเนินการทันทีนะครับค่ะ ค,คุณภูมิําเมื่อวานให้สัมภาษณ์หลายเรื่องยาวเลยนะแต่เดี๋ยวพาไปดูที่ร้อยเอ็ดก่อนละกันได้ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคือคนก็แฟคุณอุ้งอิงอลงพื้นที่ไปก่อนออพูดหมดเลยอ่ะเหมือนแบบตกลงแบบเนี่นย,นยคนที่สอง นายกตัวจริงนายกพีอานายกตัวจริงแล้วคุณเศรษฐาเนี่ยค่อยไปแบบว่าตัดริบบิ้นอย่างเงี้ยะเมื่อวานมีคนแซงจริงค่คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะไปพร้อมนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกนายอนุทินชาญวีรกูลนายประเสริฐจันทระรวงทองค่ะเดินทางจากท่ากาศยานทหาร2กองบิน6นะคะที่ดอนเมืองไปยังท่ากาศยานร้อยเอ็ดค่ะไปตรวจ ราชการที่จังหวัดร้ออนายกเนี่ยไปเป็นประธานกิจกรรม kick off 30บาทรักษาทุกพื้นที่ที่ลานสาเกตนะครหน้าหอวหวต101ะคะ่ะโดย17นาฬกานาทีนายกก็เดินทางไปถึงนะคะเนี่ยค่ะโอ้มีคนมาให้กำลังใจอันนี้เซลฟี Self ่กันไปนะคะนายกเปลี่ยนเสื้อไปสวมเสื้อผ้าไทยคะ่ะลายทางน้ำตาลแดงจากนั้นก็ไปที่ท่ากาฟร้อยเอไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะเอาทะเบียนไหม ใช้ t ต y o ต a Alpha าสีขาวทะเบียนจอทอ .101 อันนี้เขาเลือกทะเบียนที่ตรงกับจังหวัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพอนายกไปถึงค่ะก็นเนี่ยอย่างที่เห็นนะมีคนไปรอต้อนรับแล้วก็ชมว่าเสื้อสวยเนี่ยเสื้อที่นายกใส่นะคะสีสวยเลยละ่ะอย่างไรก็ตามนายกก็บอกขอบคุณ ขอบคุณพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมเสื้อเอาไว้ให้ในขณะที่ประชาชนก็ชูบัตรประชาชนจำลองค่ะแสดงสัญลักษณ์ได้สิทสามสิบบาทรักษาทุกที่โอกาสนี้ก็มีคนขอบคุณนายกหมอชลนานคือชุดนี้เป็นชุดที่ลงพื้นที่ไปเกาะหน้าคุณก็คุณอิงกับคุณหมอชลน่าแล้วก็มีคนนี้คุณอะไรล่ะคุณคุณคุณอิมอ่ะคุณไม่ใช่คุณอิมอีกคน เขาจะมีเป็นเป็นเป็นคู่จิ้นกันค่ะคุณโกดึออกใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วก็คุณเดียคัติยาสสดิพนนะคะนี่จะเป็นชุดแนวหน้าที่ลงไปก่อนนี้นายกก็ลงไปทีหลังนะคะอย่างไรก็ตามนายกพร้อมคณะมีการชมการแสดงชุด Amazing 101นโยบายดีๆเพื่อคนไทยแล้วก็ VTR ค่ะนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ซึ่งเป็นการคลิกออฟพร้อมกันทั้งสจังหวัดก็คือร0อเพชรบุรี แแล้วก็นาราธิวาสคือสีจังหวัดนี้เป็นสีจังหวัดนำร่องคุณไม่ได้ว่าต้องเอาบัตรประชาชนใบใหญ่ขนาดนี้นะแต่นี่คือเป็นพรอปค่ะให้เห็นนะแต่จริงๆก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวของคุณนั่นแหละนำร่องก่อนสี่จังหวัดค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยทยอยทยอยใช้ไปเรื่อยๆมันก็ย,ยังงงอยู่ว่านำร่องเรื่องอะไรอะไม่รู้ <laughs> เพราะว่าใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทองก็สักพักคุณไม่อ่านเนี่ยคุณไม่อ่านสิ่งที่เขาตั้งใจทำไงเวลาส่งต่อ ฉันจําได้แค่เนี้ยเวลาเป็นเทเลเมดิฟีนเวลาปรึกษาจะไปรับยาออนไลน์ใบสั่งยาออนไลน์คือเพิ่มเพิ่มเข้าไปให้มันทําอะไรได้มากขึ้นอย่างงี้ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวมั้งลองป่วยดูลองป่วยดูแล้วลองใจดูมันประกันสังคมไงใช้ไม่ได้ใช้ฉันก็ใช้ประกันชีวิตไงเราต้องทํายังไงคุณก็ไม่รู้เอาแต่ว่ามันมีประโยชน์สําหรับคนที่เข้าไม่ถึงจริงๆอันนี้ก็เข้าใจนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเธอดูอุ้งอิงจ้ะ ขึ้นกล่าวทักทายจา้ะทําไมไม่ให้นายกขึ้นกล่าวทักทายก่อนนะคุณก็หัวหน้าผักให้เกียรติหัวหน้าผักได้ไหมนายกให้เกียรติหัวหน้าผักอ๋อ,อได้ไหมเพราะว่าเป็นนโยบาย30บาทสมัยคุณทักษิณใช่ไหมสมัยพ่อเขาไงหรอซึ่งซึ่งสมัยนั้นก็คือทํมาตั้งแต่หมอโวนตลกเอาเถอะตลกมากจริงๆนะเอ,เอาล่ะอิงบอกขอบคุณหลายๆคนที่มาขอบคุณหลายๆที่มากันคักขนาดนี่ก็คือพูดภาษาอีสานนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นเกียรติมากที่มายืนตรงนี้ ได้มาสื่อสารสิ่งที่รัฐบาลกําลังต่อยอดจาก30บาทรักษาทุกโรคแล้วเธอก็ย้อนกลับไปมันเป็นความภาคภูมิใจตั้งแต่สมัยไทยรักไทย22ปีที่ผ่านมาและนี่จะเป็นหนึ่งในวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยนะคะ เพราะระบบสาธารณาสุขไทยจะได้รับการยกระดับให้ทันสมัยขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีรวบรวมข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้ระบบสาธารณาสุขดีขึ้นเรื่อยๆและให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงมากขึ้นน่นะคะแล้วเธอก็บรรยายถึง30บาทรักษาทุกโรคตั้งแต่เมื่อ22ปีที่ผ่านมาเธอบอกว่าวันนั้นทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรี จัดตั้งรัฐบาล2เดือนแล้วก็นำร่อง30บาทรักษาทุกโรควันนี้ภายใต้การน,นำของเฟตทาทวีสิน7มกราคมเ7เป็นวันเริ่มต้นนโยบายนำร่องสีจังหวัดคือแพร่เพชรบุรีนราธิวาสและร้อยเอ็ดแล้วก็อีกไม่นานจะครอบคลุมทั่วประเทศอิงบอกว่าเราจะไม่ต้องไปรอให้วุ่นวายเสียเวลาที่โรงพยาบาลไปหาโรงพยาบาลตามทะเบียนบ้านไม่ต้องเสียเวลารอทั้งวันไม่ต้องรอรับยานาน,านเกินไปตรวจเลือดซักประวัติก่อนพบหมอ ทำได้เลยที่สถานีอนามัยหรือคลินิกใกล้บ้านที่เป็นเครือข่ายสปสชและบางกรณีไม่ต้องมาโรงพยาบาลใช้เทเลเมดิฟีนคุยกับคุณหมอทางออนไลน์เลยค่ะส่วนรับยาไปฝากเอาไว้กับทางเภสัชกรออนไลน์เห็นหน้าคุยกันทำนัดหมายออนไลน์แพทแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้เอาละเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีก็ต้องคือโทรศัพท์มือถือพร้อมอินเทอร์เนต็ตถูกไหมอืมให้ตรงนี้ก็ต้องดูให้เขาด้วย อิงก็บอกว่าหวังว่าจะเป็นนโยบายที่เปลี่ยนชีวิตพี่น้องนะคะเธออิงพูดอะไรมานี่คือแบบมันเป็นสิ่งที่นายกควรจะต้องพูดอะ่ะแต่นายกก็ให้คุณอิงพูดหลังจากนั้นเธอก็พูดถึง30บาทรักษาทุกโรคนะคะย้อนกลับไปสมัยหนหลังส่วนนายกเศรษฐาเนี่ยขึ้นกล่าวทีหลังบอกว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมเศรษฐาเดอ้อสบายดีบอม่ แล้วก็บอกว่าเป็นเกียรติมากและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็นายกขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่เกี่ยวข้องพี่น้องอสองมอนในร้อยเอ็ดและทุกจังหวัดนำร่องด้วยนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ประชาชนเข้าถึงโดยการใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษา ในสถานพยาบาลทุกเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชนอันนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภาค่ะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเน้นหลักของกระทรวงสาธารณสุขนโยบายนี้ผลักดันให้เชื่อมโยงกับข้อมูลจากหน่วยบริการทุกระดับทุกจังหวัดให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่รวดเร็วด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงข้อมูล ทางบุคลากรการแพทย์ให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยการเอาเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นมาใช้ให้กับประชาชนทางไกลด้วยก็คือนายกพูดแต่นานทั้งนั้นเลยพเหนือคุณอิงพูดไปหมดแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนย้ำขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสรุปง่ายๆก็คือว่าคุณไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลแต่คุณสามารถก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนอยู่ดีถ้าจะทำ telemedicine แต่คุณสามารถปรึกษากับ สถานพยาบาลหรือคลินิกใกล้บ้านได้อาถ้าฟังแบบนี้นะคุณโก้นะแต่มันก็เหมือนเดิมไงก็ต้องรออยู่ดีว่าโรงพยาบาลจะเชื่อมโยงมาหรือเปล่าไม่คือคือเหมือนเดิมเพราะว่าหมายผมก็คือเขาก็ดําเนินการนําร่องกันมาปี2ปีแล้วล่ะเคยทําที่กรุงเทพมหานครก่อนด้วยซ้ำอ่ะที่ไปที่ไหนก็ได้ใกล้บ้านก็เลยงงว่าแล้วมันต่างกับเดิมยังไงคือถ้าชัดเจนเพิ่มขึ้นมาก็คืออาจจะเป็นเรื่องเทเลมดิซีนคือการแบบอยู่บ้านแล้วก็ปรึกษาคุณหมอผ่านออนไลน์อะไรอันนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมา ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่พยาผมพยาจะหาราละเอียดอยู่ว่ามันต่างกับเดิมยังไงม,มันอาจจะหมายรวมถึงพวกคลินิกเทคนิคการแพทย์คลินิกทันตกกรกมอะไรเงี้ยที่เมื่อก่อนมันอาจจะไม่ครอบคลุมรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่ได้มีในร,รายละเอียดนะเ,ออเลย<ต>ไม่รู้ไงประเด็นคือก็คือจะใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวมัออ้งถ้าฟังจากนั้นนะแต่บัตรทองเขายกเลิกตั้งนานแล้วนะเขารวมแบบประชาชนนานแล้วเหมือนกันนะ คือขออภัยคุณผู้ชมเหมือนเราเหมือนคนมคุยดั้งอข้อใครมีข้อมูลเล่าสู่กันฟังดึงว่ามันต่างจากเดิมยังไงเพราะว่าเราไม่เราไม่ค่อยป่วยหนึ่งถูกปะเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็รู้สึกว่าแลเราไม่ได้ป่วยหนักถึงขั้นว่าจะต้องไปใช้ที่โรงพยาบาลเราสองคนถึกนะคุณผู้ชมไม่ไม่อย่างผมมันไม่มีสิทธิ์ใช้อยู่แล้วเพราะผมอยู่ประกันสังคมของดิฉันก็คือใช้ประกันชีวิตคือจบขออภัยด้วยจริงเดี๋ยวพยายามจะไปค้นมาให้แล้วกันว่าต่างจากเดิมยังไงนะครับขณะที่ประเด็นการเมืองเนี่ยเมื่อวานนี้ยง ที่เกริ่นไว้ว่าคุณภูมิธรรมได้เชิญชัยรองนายการีพันธ์นิตให้สัมภาษณ์เยอะมากเลยนะ,ะยาวท่านนายกให้สัมภาษณ์อีกสมฉ <ใจ S 1> ายยารองกองนะครับเอ,เอาเรื่องอะไรบ้างที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานเรื่องการปรับครมอนักข่าวไม่ถามนายกะไปถามคุณภูมิธรรมอะออนิดนึงนะถามคุณอิงก,ก่อนอถามคุณอิงเป็นรอบที่สองแล้วอิงก,ก็บอกว่าถ้าในสมัยนี้ไม่มีถ้าเสนอมาละค่ะพร้อมไหม ยังไม่มีตอนนี้ทำสองานก็คือว่าซอ,องพาวเวอร์อกับ30บาทรักษาทุกที่ถ้ามีชื่อก,ก็จะเซอร์ไพรส์มากอิงบอกแบบนี้คุณบุญธรรมถึงกับบอกเลยชงหวานเลยบอกได้นะแต่ขอรอยถึงวาระก่อนแต่ว่าไม่ได้ <laughs> อ่ะพูดถึงกระสข่าวการปรับครอรมอนะครับบอกว่าตนเองได้ยินมาหลายเรื่องทั้งการปรับครอรมอแล้วก็การปรับให้คุณแพททองทานเนี่ยขึ้นเป็นเป็นนายก เป็นข่าวที่พูดมาอย่างต่อเนื่องในพักไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ยอมรับว่าคุณอุ้งอิงมีความเหมาะสมตรงไหนคะลูกคนักศิลเนี่ยโอเคจบค่ะอันนี้ผมเติมเองไม่มีปัญหาเพียงเวลานี้เรามีจุดมุ่งหมายอยให้รัฐบาลทำงานให้เข้มแข็งให้พักแข็งแรง ตอนนี้เราใช้ยุทธศาสตร์3ขาในการพัฒนาองค์กรของเราให้เข้มแข็งคือสภาทําหน้าที่แข็งแรงพิจารณากฎหมายอะไรที่ทําให้ประชาชนดีขึ้นแล้วก็ลงพื้นที่ฟังเสียงประชาชนขณะที่รัฐบาลโดยนายกนําการบรหิหารประเทศจะเห็นว่าในช่วงเวลา100วันนายกและรัฐมนตรีทุกคนทํางานอย่างหนักต่อเนื่องและพักเองก็เห็นว่าเป็นภารกิจของคุณอุงอิงนะครับคุณแพทองทานที่จะพยายาม ผลักดันองคอ์กรดึงคนรุ่นใหม่เข้ามามากขึ้นรับฟังเสียงสะท้อนทํางานสนองคนรุ่นใหม่หรือเยาวยชนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนคนที่มีประสบการณ์แก้ไขปัญหาได้ก็จะเป็นพี่เลี้ยงก็พยายามดึงส่วนที่เป็นผู้บริหารจํานวนหนึ่งด้วยเป็นกรรมการบุรณาการร่วมกันสาฝ่ายตนเองก็อยู่ในคณะทํางานดังนั้นคุณอุ้งอิงยังคงต้องการทําให้พักแข็งแรงแต่ว่าโดยการเป็นหัวหน้าพักก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าต้องมีความพร้อมเป็นนายกทั้งตรีคงต้องรอให้ถึงวาระและตัดสินใจยังเหลือเวลาอีกยาวไม่ต้องรีบคิดตอนนี เพราะรัฐบาลพึ่งร่มต้มทำงานและจะอยู่ยาวจนครบวาระ, <Okay. S 1> ะนะครับส่วนเรื่องของควันหลงการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี67เนี่ยที่เดี๋ยวจะมีการพิจารณาเลือกประธานรองประธานของคณะกรรมการพิจารณางบนะก็อยู่ที่ว่าที่ประชุมเนี่ยจะหาหรือกันอย่างไรส่วนกรณีที่มีสสบางคนในพรคร่วมรัฐบาลบวชสวนเนี่ยคุณมุญธรรมบอกว่าเท่าที่ทราบมีคุณประพัฒน์โพธสุธนชาติไทยพัฒนา ได้มีการพูดคุยกับนายนิกรจำนงแกนนําพักแล้วแล้วก็หัวหน้าพักของคุณประพัดก็คือคุณวราวุฒิศิลปะอาชาก็ขอโทษมาและเป็นห่วงเรื่องนี้ตนบอกกลับไปไม่เชื่อว่าคุณประพัดจะโหวตสวนเพราะโดยวความสัมพันธ์และเหตุผลไม่รู้ว่าจะโหวตสวนไปเพื่ออะไรเขาไม่พอใจเรื่องตรวจสอบอะไร,มรไม่รู้ไม่รู้ จะไม่พอใจได้ยังไงก็เป็นคนที่บินไปพบคุณทักษิณใส่เสื้อสีชมพูผ้าใหม่ไทยไอะ่ะฉันจําได้นะคุณประพัชชีแจ้งมาบอกว่าเฮ้ยไอตอนโหมดอ่ะผมโหมดเห็นด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะไปแก้ไขคอมพิวเตอร์มีปัญหาอะไรอย่างเี้ย่ะที่จิ้มจิมะ ไม่รู้เลยก็แต่เขาบอกว่าไม่ผมมาตั้งใจจะโหวตเห็นด้วยนี่แหละคุณประพัฒน์ก็มีการโทรไปหาคุณภูมิธรรมแล้วนะครับคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่ได้เจตนาตอนนั้นนั่งอยู่กับสสหลายคนยืนยันกดเห็นด้วยทั้งหมดแต่ไม่แน่ใจทำไมผลถึงออกมาแบบนี้ซึ่งเช้าวันจันทร์คุณประพัฒน์จะไปยื่นหนังสือถึงสภาให้ตรวจสอบคุณภูมิธรรมบอกไม่ติดใจยืนยันความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยากทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาคิดว่าอาจจะผิดพลาดทางเทคนิคแต่ไม่มีผลต่อการร่วมรัฐบาลคือถ้าจะดูโหวตสวนเนี่ สนุกจังเลยอ่ะคุณเก<อ>ิดอะไรขึ้นนักอนน่ะสามคนดูแลไม่ดีเหรอไม่ไว้หน้าแม่หน่อยเลยแม่หน่อยนะออกมาฟาดอุต่าห์อ่านแบบโอ้โหลอยตัวแล้วไง ให้พ่อเป็นหัวหน้าได้ไหมแม่หรอแม่ยังเป็นหัวหน้าพรรคไม่งั้นเป็นเห็ว่าจะลอยตัวแล้วกันเลยไม่ดูแลงคุณถักกงถักก็เลยต้องรับผิดชอบเลยอ่ะขนาดที่มีสสอฝ่ายค้านบางส่วนโบวตเห็นด้วยเนี่ยคุณบุญธรรมยืนยันไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณอะไรเพราะการโหวตของแต่ละพรรคในเรื่องงบไม่จําเป็นต้องสนับสนุนหรือคัดค้านแยกฝ่ายกันทีเดียวขึ้นอยู่กับความเห็นของสสว่าคิดเห็นอย่างไรก็มีสิทธิ์ส่วนตัวไม่ได้ไปก้าวล่วงก็เป็น หน้าแต่ละฝ่ายที่ทําหน้าที่กันไปนะครับคุณก็แต่สําหรับดิฉันนะมันก็ต้องคานตะพื้นตะพือก็ได้ไหมถูกป่ะคือเรื่องงบมันเป็นเรื่องจําเป็นอันนี้พูดกันตามตรงนะคะจะไปสู้กันหนักก็คือวาระสองนี่แหละถูกป่ะแต่ว่ายังไงมันก็ต้องผ่านก่อนไม่ผ่านไม่ได้ไงถามว่าทําไมไปสู้กันหนักวาระสองเพราะหลายอย่างที่อภิปรายกันมาในสภาสามสี่วันนะครับถ้าเป็นปีที่ผ่านๆมาเนี่ย คือสุดท้ายโครงการต่อให้ดีแค่ไหนนะม,มันชอบไปโดนตัดวาระสองเวลาลวเขาลดงบประมาณไปตัดจนแบบฮะโครงการดีๆแบบ<อ>แล้วพอถึงปีตัดไปก็มาถามว่าแล้วทำไมไม่มีโครงการนั้นโครงการนี้ก,ก็คุณไปตัดกันในวาระสอง อะไรอย่างนั้นนะอ้าวคุณภูมิธรรมพูดถึงเรื่องของประชามติด้วยนะครับเพราะว่าสมชื่อรองกองคือตัวเองก็เป็นประธานกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทําประชามติแก้ปัญหาความคิดเห็นที่แตกต่างในรัฐมนูล2560นะครับกล่าวถึงกระบวนการจัดทําประชามติและการแก้ไขรัฐมนูลที่ยังไม่เข้าสู่การพิจรารณาคอรมอว่าขณะนี้กรรมการที่ดําเนินการเรื่องนี้กาลังเขียนสรุปรายงานก็จะรวบรวมข้อคิดเห็นที่แตกต่างให้ครบถ้วนแล้ว พยายามเอาเข้าสุดที่ประชุมคอรมอลพารเ,เดือินมก,กราคม uh huh. หากเรียบร้อยก็จะเดินหน้าต่อในขั้นตอนถัดไปนะครับย้ำว่าไตรามาสแรกก็จะมีความชัดเจนนะบอกว่านายกยังไม่ได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดแต่ได้รายงานคร่าวๆไปว่ามีสภาพเป็นอย่างไรมีความเห็นต่างกันอย่างไรซึ่งนายกขอให้ไปรวบรวมมาให้เต็มที่แล้วก็สรุปเข้ามาเรื่องนี้ไม่ล่าช้าครับตอนนี้ทําตามขั้นตอนที่บอกว่าพายใเดสิ้นปีจะเอาให้จบก็ถือว่าสรุปขั้นสุดท้ายถือว่าจบแล้วขณะนี้อยู่ขั้นตอนการเห็นรายงานแล้วก็เสนอคอรมอรว่าเห็นชอบอย่างไร จะได้ช่วยกันพิจารณาครับนี่ไงคุณผู้ชมของเราเนี่ยขอบพระคุณมากนะคะหลายท่านเนี่ยมีทั้งคนรู้จักที่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการรักษาเช่นรักษามะเร็งค่ะคุณวัฒนาบอกว่ามีคนรู้จักเขาใช้บัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยรักษาโรคมะเร็งมาแล้วผ่าน30บาทรักษาทุกโรคแต่อันนี้คือนโยบายคุณอนุทินใช่คือมันมีมาแล้วใช่ใช่คุณกะหนกวันบอกว่า ยกตัวอย่างการใช้บัตรประชาชนในการรับบริการจากโรงพยาบาลเช่นเป็นข้าราชการบำนาญของอม,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะใช้บัตรประชาชนเพื่อเบิกโดยตรงไม่ต้องจ่ายเงินค่ายาแล้วไปเบิกทีหลังอันนี้ใช้เฉพาะที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เท่านั้นค่ะแต่ใช้ที่โรงพยาบาลอื่นไม่ได้ต้องจ่ายเงินก่อนอแล้วไปเบิกเอาทีหลังถ้าเป็นสิทธิข้าราชการบำนาญคุณแม่ดิฉัน เ,เป็นคนไข้ที่โรงพยาบาลจุฬาพรก็เอาบัตรประชาชนไป ก็คือไม่ต้องไม่ต้องจ่ายก่อนก็คือเขาทําเรื่องให้เสร็จสับเรียบร้อยอันนี้คือโอนชื่อมาเป็นคนไข้ของจุฬาภรแล้วหรือเปล่าใช่คือมันต้องดูแต่ละโรงพยาบาลอันนี้คือโอนชื่อมาแล้วต้องดูแต่ละโรงพยาบาลซึ่งอันนี้อันนี้มันจะไม่เหมือนกับที่รัฐบาลเขาเปิดตัวเมื่อวานเพราะอันนั้นคือเขานำร่องใน4จังหวัดผมก็เลยพยายามหาอยู่ว่าแล้ว4จังหวัดเนี่ยมันต่างกันยังไงมันต่างกับที่ทำอื่นที่อื่นยังไงพี่ใจทิพย์พี่ใจทิพย์บอกว่าใช้บัตรประชาชนใบเดียวมานานกว่า3ปีแล้วค่ะที่โรรงพยาาบลัฐ ไปรับยาปฐมภูมิคลินิกใกล้บ้านได้ด้วยวงเล็บคือตามพิกัดที่เราเนี่ยอาศัยตามบัตรประชาชนหรือถ้าจะไปโรงพยาบาลพิกัดอื่นเนี่ยพี่ยทีิบอกว่าทําเรื่องแจ้งย้ายออนไลน์ไปได้1ปีย้ายที่รักษาได้4ครั้งอืมเพิ่มเติมก็คือเมื่อสักครู่ที่เชียงใหม่เนี่ยบอกว่าใช้บัตรประชาชนกับโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ด้วยค่ะ ไปหาให้สี่จังหวัดที่เขาบอกนาร่องนาร่องนาร่องเรื่องอะไรเมื่อกี้แซวนะที่บอกให้ลองป่วยก่อนไม่ไม่ต้องลองป่วยคุณผู้ชมคือถ้าป่วยนิดเลหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพักผ่อนอัดวิตามินซีหรือบางทีกินฟ้าทลายโจรลดนอนให้เยอะการนอนการดื่มน้ําให้เยอะต้องน้ําไม่เย็นนะคะช่วยได้ช่วงเนี้ยกรุงเทพฝุ่นเยอะมากเยอะจนแบบดิฉันไอเมื่อคืนนะตื่นมาไออ่ะคุณก็รู้เลยว่าเฮ้ย เรานี้คงจะเก็บฝุ่นเอาไว้เยอะมากจริงๆอ่ะเออดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองนะอ่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งมาบอกด้วยนะคะคมีท่านหนึ่งบอกว่าเอาแบบประชาชนใบเดียวเราไปรักษาที่โรงพยาบาลพระรามเก้าได้ไหมไม่ได้จ้า <c oughs> ไม่ได้จ้าไปดูเรื่องคนละออกหน่อยอย่าใช้คำว่าลาออกใช้คำว่างานมันเยอะเขาต้องไปสนใจกับงานรองนายกและงานรัฐมนตรีก็เลยต้องเปิดทางให้คนรุ่นใหม่แล้วทำไมไม่ออกตั้งแต่ก่อนน้าเนี่ยคิดว่าจะคิดว่าจะจัดการได้ไง อย่างคุณสุริยะเนี่ยเจอทั้งลอ้อเจอทั้งถนนเจอทั้งสะพานคือมันก็มีคอนเซ็ปต์มีล้อร่างเรือใช่ไหมนี่ไงผู้จัดจาก,การเป็นล้อรางขบวน <laughs> ย้ายเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะเป็นข่าวมาคุณภูมิทำอีกนั้นแหละที่เป็นคนตอบ <laughs> คือเห็นภาพตรงนั้นเนี่ยคุณภูมิธรรมแวะไปที่ที่นั่งพักที่ไหนก่อนแล้วก็เจอผู้สื่อข่าวเขาไปถามทุกเรื่องใช่ก็เป็นเหมือนจะเป็นจังหวะที่แบบอยู่ร้านอาหารกันผู้สื่อข่าวก็เลยให้สัมภาษณ์อะทุกเรื่องก็เลยแบบเห็นแบบบรรยากาศสบายๆเออสมัยคุณภูมิธรรมนั่งตรงนั้นออฟคือเป็นบรรยากาศที่แบบแวะพักรับประทานอาหารก่อนนะคะก็ตอบด้วยเช่นกันนะคะว่ายอมรับว่าจะมีสสของพักเป็นบัญชีรายชื่อนะคะสามคนลาออกจากตําแหน่งสสค่ะ คือไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าเป็นบัญชีรายชื่อเนี่ยขยับขึ้นมาได้ใช่ไหมคะสคนที่ว่าเป็นรัฐมนตรีหมดเลยค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินอันนี้ท่านเป็นรองนายกคุณประเสริฐจันทรโรงทองเป็นรัฐมนตรี DEF แล้วก็คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีคมะนาคมค่ะแต่คุณพูตทงบอกว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะเวลานี้คนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยมีงานเต็มไม้เต็มมือไปหมด จากที่ได้คุยกับทั้งสามท่านอยากให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในสภาค่ะก็มีการพูดคุยกันกับสสทุกคนในพักคุณภูมิธรรมบอกว่าคุยกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าถ้าใครมีความสามารถในการบริหารก็ให้อยู่ในบัญชีท้ายไม่ต้องไปแย่งที่ให้สสตกใจใครเหมาะสมในการทํางานสภาก็อยู่ไปเลยลําดับต้นๆนะแต่เนื่องจากเพื่อไทยคนที่มีความสามารถเยอะขอขอแอบตกใจนิดหน่อย เดิมทีเราคาดว่าจะได้สอสอปาร์ตี้ิฟถึง50คนมันไม่ถึงไงมันไม่ถึงเอาละซึ่งทั้ง3คนพูดเองหมายถึงนี้ยค่ะคุณสมศักดิ์คุณประเสริฐแล้วก็คุณสุริยะบอกอืมผมจะลาออกนะจะไปได้ไปทํางานกับรัฐบาลให้เต็มที่จึงขออย่าคิดว่าจะไปอยู่กับพรรคการเมืองอื่นตอนนี้ทั้ง3คนอยากทํางานให้เต็มที่อยู่นะคะ ก็มีคนไปถามคุณประเสริฐจันทระโรงทองค่ะเจ้าตัวก็ยอมรับว่าจริงค่ะที่จะมีการล่าออกจากการเป็นสอสอนะคะเพราะว่าจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีและทํางานในหน้าที่ของรัฐมนตรีได้ดียิ่งขึ้นส่วนสอสอลําดับถัดไป เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถคุณหาชื่อดีหนึ่งในนั้นมีคุณละองติยาภัยรัตด้วยอ่ะมีสามคนนะคะอีกคนนึงนามสกุลอะไรหงชูเวศมั้งท่านหนึ่งจําชื่อไม่ได้ละคุณประเสริฐจันทระวงทองบอกว่าจะได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทํางานส่วนถามว่าจะเป็นการการันตีว่าจะนั่งรัฐมนตรียาวไปยาวไปใช่ไหมคะคุณประเสริฐบอกว่าเป็นการทําให้ประสิทธิภาพการทํางานได้ดีมากขึ้นมากกว่า ส่โอกาสที่จะถูกมองว่าจะได้นั่งรัฐมนตรียาวหรือไม่นั้นเป็นคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันถามว่าทำไมนักข่าวถึงถามแบบนี้คือถ้าไปดูขนบดูธรรมเนียมการเป็นรัฐบาลเออขออภยัยการเป็นรัฐมนตรีของทางพรรคเพื่อไทยเขาจะใช้วิธีเวียนอ,อาจจะแบบกี่เดือนครั้งกี่เดือนครั้งคนถึงแซวว่าไอ้ตอนจํานําข้าวเนี่ยคุณภูมิทําโชคไอ้คุณบุญทรงโชคร้าย เป็นคิวคุณบุญทรงพอดีอไงอ่าเพราะฉะนั้นมาปุ๊บเอารับคดีใหญ่ไปรับโทษร,รับคุกไปด้วยเลยเป็นต้นนะคะครับ ยังไม่เห็นชื่อ,อ<ะ>ไม่พลาดไดดทฉันคนให้ครับ,ค,รบคุณไปดูบิ๊กปอมพาไปเที่ยวที่เมืองโบราณสีเทพกันสักนิดหนึ่ง<ฆ>นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางผู้บริหารพลังประชารัฐเดินทางไปที่นั่นนะก็บรรยากาศชื่นเมื่อนะครับพลเอกประวิทย์เนี่ยให้สัมภาษณ์ยาวเลยบางช่วงบางตอนก็อย่างที่เกริ่นไว้ต้นรายการว่าออกลูกไม่พอใจผู้สื่อข่าวอยู่เหมือนกันนะมเมื่อวานนี้พลเอกประวิตยวงสุวรรณนะครับพร้อมด้วยพลตรกพระชวัตรวงสุวรรณแล้วก็ทางร้อยเอกธรรมรัฐพรมเผ่า แล้วก็คณะของพักพลังประชารัฐลงพื้นที่เมืองโบราณสีเทพที่เพชรชบูรณ์ไปชมมหาเจดีย์เขาคลังนอกนะครับหลังจากที่ทางยูเนสโกเนี่ย บรรจุเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกแห่งใหม่เมื่อ19กันยายนปีที่แล้วก็เป็นผลงานสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็จะมาขับเคลื่อนต่อในสมัยรัฐบาลนี้โดยคนที่ดูแลหลกัหลกๆก็คือพลตรีพระชวัตรวงศ์สุวรรณนะครับดนตรีกระทรวงสังคมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะก็มีบางช่วงบางตอนไปนั่งพักผ่อนนี่แหละทานไอศครีมเมืองโบราณสีเทพคือเขาจะทําเป็นไอศครีมที่เป็นรูปที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ อะไร,รของทางเมืองโบราณเขาอ่ะนะครับเนี่ยก็ยยยยยยทานไอศครีมให้ผู้สื่าวเห็น<า>ระหว่างท่มถึงไรที่นี่ทอดทุกคนก็ที่นี่มีสองสองพลังประชารัฐหมดเลยอ่าครับก็ อันนี้คือนั่งพักระหว่างฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์แล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันก่อนจะเดินทางกลับนะครับคือบิ๊กป้อมตอนไปถึงที่นั่นเมื่อวานก็คือหานันตอนลงจากรถและเพอะนักข่าวไปสังเกตดูโอ้โผอมลงนะ,ะน้ําหนักลดไป14กิโลก็แข็งแรงดีไม่ได้ป่วยอะไรนะครับก่อนหน้าที่จะไปที่สีเทพเนี่ยช่วงบ่ายๆไปอยู่ที่หอประชุมเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีบริเวณสารสมเด็จพระนสวนมหาราชที่วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ พลเอกประวิทย์ให้สัมภาษณ์ยาวเลยนะครับพูดถึงการจัดกิจกรรมพลังประชารัฐสัญจรครั้งที่1ประจําปีนี้โดยบอกว่าการมาในวันนี้เพื่อชี้แจงให้ประชาชนรับทราบว่านโยบายต่างๆทางเรื่องของการจัดการที่ดินการบรหิหารจัดการน้ําการแก้ปัญหานี้นอกระบบราคาพืชผลทางการเกษตรก็ได้ดําเนินการมาและยังมีเรื่องของการเปลี่ยนที่ดินสอบประกอบเป็นโฉนดเราทํามาแล้วมอบหมายให้ทางร้อยเอกธรรมนัฐ เฝ้าในฐานะเลขาธิการพักไปดูแลต่อนะครับนอกจากนี้มีการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประมงผิดก,กฎหมายก็ทํามา7-8ปีแล้วล่ะจึงมาแจ้างให้ประชาชนรับทราบนะครับนักข่าวไม่ค่อยฟังเรื่องผลงานนักข่าวถามว่าลุงป้อมจะคัมแบ็กกลับมาไหมคือจะมามีมีตำานงตำแหน่งแห่งหนอะไรมากกว่า <c oughs> แค่หัวหน้าพักไหมเนี่ย <c oughs> พลเอกประวิตยบอกว่าไม่ได้คัมแบ็กเพราะไม่ได้ไปไหน ถามว่าก็พลเอกประวิทย์หายเงียบไปนานจูตัวบอกว่าก็ตนไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนรองนายกก็เลยไม่ค่อยอยู่ในข่าวไงแต่ตนอยู่ในพักแล้วก็ทํางานให้พักเราอยู่เบื้องหลังตนยังเป็นสสบัญชีรายชื่อแต่ยังยังไม่ได้ไปร่วมประชุมสภาเพราะเดินมไม่สะดวกเจ็บขาเพิ่งหายมาสองวันนะครับถามว่าจะมีโอกาสกลับไปเป็นรัฐมนตรีไหมถามกลับสืบมลชน<ม>คุณตั้งไหมล่ะ ส่วนกระแสาข่าวเรื่องการปรับคอ,อรมอก็ว่าไปตามกระแสถามตนแล้วตนจะไปรู้ได้อย่างไรตนไม่ใช่รัฐมนตรีถามว่านายกส่งสัญญาณถึงพรรคร่วมเรื่องการปรับคอ,อรมอหรือไม่บอกไม่มีผมไม่รู้ชี้มือไปทางนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขในฐานะรองหัวหน้าพักแล้วก็รอเอกธรรมนัสพร้อมบอกว่าให้ไปถามรัฐมนตรีดีกว่าถามว่าวันนี้พลังประชารัฐยังเหนียวแน่นกันอยู่ไหมเจ้าตัวตอบกลับแล้วมีอะไรไม่เหนียวแน่นถามต่อหายไปช่วงหนึ่งสสก็สงสัยว่าหายไปเพราะอะไร พลเอกประยุทธ์ก็เลยถามกลับใครวันไหวเป็นสื่อใช่ไหมที่วันไหว <c oughs> ถามว่าพลังประชารัฐยังคงเดินได้อย่างเข้มแข็งใช่ไหมหัวหน้าพักบอก <c oughs> เห็นงานที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าไหมสสและสมาชิกพักยังคงเดินหน้าต่อไปในการทํางานให้กับให้กับประชาชนถามต่อเร็วๆนี้เนี่ยคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยเขาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงแกนนําพักร่วมรัฐบาลอันนี้คุณเศรษฐาเขาทวงมาตั้แบบปีใหม่แล้วนะเขาก็แซลๆเซลกัน พลเอกประวิทย์ก็เลยบอกว่าไม่ไปเพราะตนไม่ใช่หัวหน้าทีมรัฐมนตรีของพรรคคือตัวอยู่ในตําแหน่งหัวหน้าพรรคแต่ไม่ใช่หัวหน้าทีมหัวหน้าทีมคือรัฐมนตรีของพรรคก็คือน้องชายพลเอกประชดวงสุวรรณคนนั้นน่าจะไปมากกว่าถามว่าแต่พลเอกประวิทย์เองเป็นแคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐนะหากเกิดอุบัติเหตุจนต้องเปลี่ยนตัวเนี่ยพลเอกประวิทย์ค้อเลยครับหันมาบอกกับสื่อคงจะเลือกสื่อมั้งก่อนตัดบทให้สัมภาษณ์อย่างอารมณ์ดีครับ ไอตอนไอตอนทิ้งท้ายในยอารมณ์ดีแต่ตอนก่อนอัเน,นี้ยแบบดูเหมือนโมโหว่าเอออะเจอรายชื่อแล้วค่ะขอขอนุญาตมองไม่เห็นสามคนค่ะลำดับที่32ก็คือคุณละอองติยะภัรัตค่ะเป็นอดีตสสเชียงรายหลายสมัยตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็พรรคเพื่อไทยคุณละอองคือนามสกุลติยะภัรัตเป็นน้องสาวคุณยงยุตติยะภพยรัตค่ะ ลำดับ33มสินายณัทหงชูเวศปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะเป็นลูกชายของนายสารโรหงชูเวศค่ะสารโรหงชูเวศเป็นผู้อํานวยการพักเพื่อไทยและลำดับที่34 <c oughs> ก็คือนายชนินรุ่งธนเกียรติค่ะปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการนายกคุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นลูกชายคุณกระเสมรุ่งธนเกียรติอดีตนักการเมืองกลุ่ม16ซึ่ง หากนายนัฐและนายชนินเลือกรับตาแหน่งสสเจ้าตัวจะต้องลาออกจากตําแหน่งปัจจุบันเพราะว่าเป็นข้าราชการการเมืองดํารงตําแหน่งสสไม่ได้นั่นเองค่ะครับอ,อ่ะปิดท้ายช่วงแรกพาไปดูประชาธิปัตย์กันสักหน่อยเมื่อวานเขาประชุมกรรมาการบริหารพักครั้งแรกนะใช่นะขา่าวไม่ได้โฟกัสอะไรเลยโฟกัสเรื่องพักอะไรบอกอย่าพูดคํานี้นะไม่ใช่พักอะไรคือกะกะตเพิ่งจะรับรองเอมื่อวานก็เลยสากาัดรับรองกรรมาการบริหารพักถูกต้องก็เลยสกัดรั เขากล้าไหว้ใช่ไหมพระแม่ธรณีทําไมอ่ะเธอทำไมไม่กล้าไหวอ่ะเขาเห็นข้อความข้างล่างไหมจะพูดอะไรนะข้อความอะไรนะสัพจังเวอมตาวาจาแปลว่าไม่อยากแปลเก้านาฬิกาเก้านาทีเมื่อวานนี้เอาหน้าอดีตคืออดีตชีวิตเราต้องอยู่กับปัจจุบันเดี๋ยววิเคราะห์ให้ฟังว่าเขาอาจจะไม่ได้เตรียมตัวเป็นพักอะไรแต่ที่คุณเฉลิมชัยต้องกลับมาเพราะอะไรโอ้โฉขนาดนั้นเลยเหรอโหดมาก ก้านาฬิกาเก้นทีเมื่อวานนี้ค่ะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักพร้อมกรรมการบริหารพักชุดใหม่นะคะนี่น,นี่เดินยิ้มแย<น>้มมาเลยอ่าไปสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมค่ะเพื่อขอพรในการเดินหน้าทํางานหลังจากที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยคุณเฉลิมชัยบอกวันนี้เรา ประชุมกรรมการบริหารพักครั้งแรกหลังกกตรับรองก็เลยมาสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาพักนะคะส่วนการประชุมกรรมการบริหารพักครั้งแรกก็จะคุยถึงสภาพปัญหาทั่วไปนั่นแหละค่ะต่อเน,นื่องจากครั้งที่แล้วดูทิศทางการทํางานของพักคุณเฉลิมชัยบอกว่าขอให้เราดูการเปลี่ยนแปลงของพักยืนยันได้ว่าภายในการประชุมสามัญประจําปีของพักประชาธิปัตย์ครั้งหน้าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของประชาธิปัตย์ วันนี้อยากให้ทุกคนเริ่มไปติดตามโซเชียลของพักนะเว็บไซต์ต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปนะับตั้งแต่วันนี้ส่วนการอภิปรายงบปี67ที่ผ่านมาหลายคนมองว่าเป็นการคืนฟอร์มสสของพักนะคะคุณเฉลิมชัยบอกว่าตนได้พูดในการประชุมประชาธิปัตย์ครั้งที่แล้วว่าพักประชาธิปัตย์จะเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งพักเก้าไกลเขาจะเป็นฝ่ายค้านเชิงลุกใช่ปะ่ะ <c oughs> ประชาธิปัตย์บอกจะเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และ ไฮไลท์คือตรงนี้ค่ะฝากสื่อมวลชนนะเลิกพูดสัทีว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคอะไร หรือประชาธิปัตย์เล่นบทหน้าอย่างหลังอย่างขอร้องนะเลิกสักทีอยากให้ดูความตั้งใจของพรรคนับตั้งแต่วัดอภิปรายร่างกฎหมายงบที่สอสอประชาธิป,ปัตย์ทุกคนไม่ว่าจะหน้าใหม่หน้าเก่าทํางานอย่างเต็มที่เสนอสิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติและจะทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งรอดูหลายๆกิจกรรมถ้ามีการพูดคุยกับผู้นำฝ่ายคา้านเกี่ยวกับการดำเนินการใน,นสภา,าร,ร่วมกันต่อจากนี้ส่วนเวทีซักฟอก จะเป็นบทพิสูจน์การทํางานของประชาธิปัตย์ครั้งแรกหรือไม่ก็ต้องดูที่เจตนารมณ์เน้นย้ํานะทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริงเรายังทําหน้าที่อย่างเต็มที่ถ้าสังเกตจะเห็นว่าเราเองก็ให้คนรุ่นใหม่เป็นผู้อภิปรายทํางานอย่างเป็นทีมเป็นระบบมีสอสอที่มีประสบการณ์คอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลขอให้รอดูมั่นใจว่าประชาธิปัตย์จะกลับมาอย่างแน่นอนนะคะส่วนกรณี พักไทยสร้างไทยเป็นงูเห่าไปอภิปรายออขออภัยไปโบสแล้วก็รับเรื่องของงบปีหกเจ็ดคุณเฉลิมชัยไม่ให้ความเห็นบอกว่าพักใครพักมันกันแล้วกันไปดำเนินการกันเองก็แล้วกันแต่ประสิทธิปัตไม่มีนะทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าลงมติออกมาก็เป็นเอกภาพเดี๋ยวจะมีการนัดหารือกับทางคุณชัยธวัฒน์นะคะผู้นําฝ่ายค้าน18บมกราคมแต่ตัวคุณเฉลิมชัยไม่ได้ไปเพราะว่าติดภารกิจไปต่างประเทศนะคะคือ ประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็ก็เป็นผลประโยชน์ภายในพักที่ดีผมใช้คำนี้แล้วกันคือถ้าจะสมมติสุดท้ายจับพลัดจับปลูไปเป็นพักอะไรไปรบรัฐบาลจริงจริงเขาไม่เรียกพักอะไรก็อาจจะสมใจหลายคนที่อยากไปแล้วตัวเองก็จะได้มีตําแหน่งแห่งหนเลืกเป็นฝ่ายค้านกันสักทีนั้นว่าไปอันนั้ส่วนแรกต่อแต่ต่อให้ไม่ไปเนี่ยการที่คุณเฉลิมชัยตัดสินใจขึ้นมารับตําแหน่งหัวหน้าพักอันนี้เอาเท่าที่เราได้ว่ากันว่า มีทุนใหญ่ส่งคนพยายามจะเข้ามาในประชาธิปัตย์ฉันรู้ว่าใครนั่นแหละคุณเฉลิมชัยก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าต้องขวางทำน้องว่าเข้ามาขวางไว้จะขวางไว้ด้วยเหตุเจตนาอันดีหรือจะขวางไว้เพื่อที่ว่าจะได้ต่อรองกับทุนใหญ่เราก็ไม่รู้ก็วินวินไม่ว่าทางไหนเจ้าตัวก็เลยต้องมาเล่นบทนี้คือด้วยความที่ว่า มันไม่มีใครจริงๆอันนี้พูดกันตามตรงนะคะก็ด้วยจะเอาเอาผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็แบบท่านก็ต้องวางมือแล้วคาว่าวางมือหมายถึงว่าท่านก็ต้องปล่อยให้แบบรุ่นรุ่นเด็กกว่านี้ลงมาน่ะมาจัดการบริหารพักแล้วท่านก็เป็นที่ปรึกษาไปแต่จะให้ท่านปล่อยมือไม่ได้หรอกคุณโก้เจ็ดสิบกว่าปีมันมีความผูกพันแล้วประชาธิปัตย์เองอ่ะใครจะด่าใครจะว่าอะไรงก็ตามเขาก็มีความเป็นประชาธิปัตย์ของเขาอ่ะการจะให้ทุนใหม่และเป็นทุนใหญ่เข้ามาครอบพักเลยอ่ะ เราไม่รู้มันจะ360องศาในการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าความน่าสนใจคือทุนใหญ่เนี่ยวางหมากไว้ในหลายพักเพราะมีผลประโยชน์หลักแสนล้านเป็นเงื่อนเป็นเงื่อนไขเป็นข้อต่อรองอะไรอยู่นะอืมว่ากันไปแล้วกันเดี๋ยวเราดูเพราะว่ามาดามเดียวบอกแล้วว่าจะไม่ร่วมกิจกรรมกับทางพักภายใต้กรรมการบริหารพักชุดใหม่ชุดนี้แต่เจ้าตัวก็ยังเป็นสมาชิกพักอยู่นะคะ พักสักครู่ก่อน <คะ S 1> ช่วงหน้ามาดูความเคลื่อบไหวอื่นๆแล้ววันนี้มีเวลาเดี๋ยวมาไล่เรียงความเห็นใน Facebook Live กันวันนี้ความเห็นคึกคักคนดูเราเยอะด้วยนะ,ะ<ด>สักครู่เดี๋ยวครับ